ูตรหน้าเด้งเด็กใสแบบง่ายๆด้วยสรรพคุณของไข่ขาวและมะนาวสิ่งที่คุณหลายคนต้องลองวิธีนี้เห็นผลจริงนายโอลิแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามาติดตามและรับชมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ในครั้งต่อไปเอาแหละไปรับชมข้อมูลกันเลยครับสำหรับใครที่อยากมีผิวหน้าขาวกระจ่างใสเด้งเรียบเนียนและดูอ่อนเยาว์ตลอด24ชั่วโมงวันนี้เรามีวิธีการจัดการปัญหาและการดูแลสุขภาพแบบง่ายๆและสามารถช่วยให้คุณหน้าเด้งได้โดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีนำมาฝากกันครับส่วนผสมง่ายๆมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ไข่ขาว1ฟองนะครับเป็นไข่เบอร์ศูนย์ก็ได้จะได้ไข่ขาวเยอะหน่อยครับให้คุณนำมาตีจนขึ้นฟองหลังจากนั้นให้บีบมะนาวครึ่งลูกลงไปนะครับหลังจากนั้นให้ตีให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับคุณจะรู้สึกว่าเป็นฟองเนียนๆนุ่มๆให้คุณนำฟองเหล่านั้นที่ขึ้นมานำมาพอกบริเวณผิวหน้านะครับขอแนะนำให้ตีจนขึ้นฟองนะครับเพราะว่าอันนี้จะได้ผลดีมากเลยเพราะการผสมผสานของเนื้อไข่ขาวกับมะนาวจะทำให้มีกรดอะมิโนจุดหนึ่งนะครับที่ทำให้เซลล์ผิวของคุณนั้นซึมซาบได้อย่างรวดเร็วและแก้ปัญหาเม็ดสีผิวที่หมองคล้ำได้ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าของคุณนั้นขาวกระจ่างใสและดูเด็กเด้งอ่อนเยาว์ลงไปอีกครับและเวลาที่คุณนวดๆขัดๆถูๆนั้นใช้เวลานวดครึ่งประมาณ30นาทีนะครับผมขอแนะนำให้ทำตอนช่วงตอนเย็นหรือก่อนนอนก็จะดีมากๆครับเพราะเป็นการบำรุงผิวและก็ช่วยกำจัดปัญหาเรื่องริ้วรอยและนอกจากนั้นผิวหน้าของคุณยังได้พักผ่อนอย่างเต็มที่อีกด้วยสูตรนี้สามารถทำต่อเนื่องกันได้นะครับแต่ขอแนะนำเลยว่าถ้าคุณอยากให้เห็นผลให้ทำต่อเนื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งหรือทำทุกวันก็ได้เป็นเวลาติดต่อกันประมาณ1เดือนคุณก็จะเห็นผลความเปลี่ยนแปลงครับริ้วรอยของคุณจะหายไปกระและจุดด่างดำก็จะหายไปปัญหาฝ้าก็จะไม่มีครับและนอกเหนือจากนั้นหน้าคุณยังขาวกระจ่างใสและดูเด็กลงอีกด้วยผมหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับเพราะว่าความรู้ที่เรามอบให้เราคิดว่าเป็นของฟรีครับเมื่อเราให้ไปความรู้ยังอยู่ครบครับแต่ว่าผู้ที่รับความรู้จะได้รับประโยชน์และสาระอย่างเต็มๆอย่าลืมแจกจ่ายให้กับทุกคนนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับอ้อขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้เรามีทั้ง Facebook และ Blogger แล้วคุณสามารถเข้าไปติชมได้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ